แพทนภปภาเผยปฏิกิริยาน้องเรซซิง่งหลังเห็นหนุ่มรู้ใจกราบเท้าแม่กลายเป็นกระแสด,ดรามา่าหลังจากที่นักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแพทนภปภาได้ออกมาเล่าถึงคนที่คุยอยู่ด้วยอายุห่าง14ปีกราบเท้าก่อนนอนทุกวันซึ่งหลายคนมองว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายชายหรือเปล่าทำให้ในโซเชียลเดือดหนักมาก ล่าสุดแพทก็ได้เปิดใจผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางช่องไทยรัฐทีวีโดยเธอบอกว่ากราบเท้ากราบเธอดรามา่าฉันก็ไม่สนใจนะมีคอมเมนต์หนึ่งฉันชอบมากเย่าว่าแต่กราบเท้าเลยถ้าเขากราบจุดๆก็เป็นเรื่องของเขากราบพินก็เรื่องของฉันจ้ะคือเราแชร์เราไปรายการพี่นีอ่ะก็ไม่ได้เป็นคอนเทนต์คือเราแต่งเองเรื่องที่พูดเรื่องที่คุยกับอากับใครแล้วตอนเล่าเขานั่งข้างๆเขายังขำแล้วบอกว่าใช่ผมกราบเท้าเขาจริงๆ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆแพทไปสั่งเขาเขาไปดูดวงแล้วดวงเขามังกรแพทย์เสือหมอดูว่ายังไงแพทก็อยู่ไม่ได้มันร้อนกับใหญ่กับใหญ่ดูกับดูแล้วแพทย์ไม่ยอมอยู่แล้วแปลว่าแพทต้องออกจากชีวิตเขาเขานึกไม่ออกแล้วเขาต้องทํายังไงเขาแก้เคล็ดแต่หมอดูไม่ได้ให้กราบให้ไหวเขารบผู้หญิงคนนี้ให้มากที่สุดด้วยศักแพทย์เหมือนพี่นะอาเขาแพทโตกว่าเขา14ปีแพทอายุแก่กว่าเขาเยอะแพทโตกว่าพี่คนโตเขาอีกอะ แล้วทำแล้วมันดีแพทย์ไม่ได้ให้ทำด้วยนะเขามาบอกแพทว่าขอไหว้ทุกวันอยู่ๆก็ดรามา่า DJ บุโกบอกต่อว่าอย่างนี้ควรภูมิใจไม่ต้องมาดราม่าค่ะคนที่ดราม่าผัวยกมือไหว้ไหมเป็นเรื่องธรรมดาทุกวันนี้ตากล้องอยังยกมือไหว้เมียทุกวันเลยขอไปเที่ยวได้ไหมไปสืบมานะเป็นคุณป้านั่งหน้าคอมแพทย์บอกต่อว่า ก็คือแพทแก่กว่าเขาตั้งเยอะแล้วการที่แพทไม่ได้ให้เขาทำเขาเป็นคนขอตอนหลังมันทำแล้วดีเขาเลยบอกว่าขอกราบแล้วกันแล้วที่แพทพูดไม่ใช่ไม่ให้เกียรติเขานะแต่ตอนเราพูดเราภูมิใจในชีวิตอยู่มา30กว่าปีมีคนเคารพชั้นขนาดนี้สิ่งที่เขาทำเรสเห็นแล้วเรสก็ทำตามนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเขาเคารพเราอะเรสอะเขาให้เหตุผลกับลูกเราแม่เหนื่อยแม่เก่งแล้วเรสก็ไหว้าตาม